สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาเพ้นท์ลายดอกไม้นะคะแบบน่ารักน่ารักนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถทำตามได้นะคะไม่ยากนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะอันนี้นะคะเป็นเล็บ PVC ที่เราทาเบสนะคะไว้แล้วอบแล้วแล้วก็ทาสีสลับสีดำเรียบร้อยแล้วนะคะ5เล็บเลยนะคะนิ้วชี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นสีออกชมพูนะคะส่วนนิ้วก้อยเนี่ยเราจะทำออกสีฟ้าๆให้เราทำแบบนี้นะคะเข้าตู้อบนะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นเล็บที่เราทาสีไว้แล้วนะคะจากเมื่อกี้นะคะที่เราทาสีสลับดำแล้วก็มาทาสีนะคะตอนนี้เราทาไปแล้ว2รอบนะคะโอเคต่อไปนะคะเดี๋ยวเราทำ2เล็บนี้เขาให้เสร็จเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเพ้นท์3เล็บนี้กันนะคะโอเคเราจะใช้เป็นสีเพ้นท์นะคะเราจะทำแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราทำแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยใครจะทำเป็นแค่ขีด3ขีดก็ได้นะคะนี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะเอาตู้อบนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเพ้นท์ดอกไม้กันนะคะวันนี้ดอกไม้เราก็จะมีหลายสีนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะลงสีพวกนี้เนี่ยถ้าเราไปลงสีนะคะอย่างสีเนี้ยไปลงปุ๊บเนี่ยค่ะอันนี้เขาไม่ใช่สีเพ้นท์นะคะเขาก็เลยมองไม่ค่อยเห็นนะคะเห็นไหมคะเราไปลงอย่างเงี้ยเขาก็จะมองไม่เห็นนะคะให้เราลงสีขาวก่อนนะคะเพราะว่าสีพื้นเนี่ยเขาเป็นสีเข้มนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลงสีขาวก่อนเราจะตักสีขาวนะคะมาวางไว้ที่ถาดสีกดนะคะแล้วก็ลากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมเอ่ยกดลากขึ้นดอกไม้จะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะเสร็จแล้วก็ไปทำอีกอันหนึ่งแบบนี้นะคะเข้าตู้อบนะคะเพราะว่าเราอยากให้เขามีหลายเลเยอร์นะคะอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้ก่อนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทาสีดำใจหลับพับอันนี้เขารอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทำอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะได้เข้าตู้อบนะคะตอนนี้ได้ทาสีไซรัปทับตัวดอกไม้ชั้นล่างสุดแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทาสีขาวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ทำตรงเนี่ยค่ะที่มันแหว่งๆเนี่ยนะคะ ทำยังไงก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยพอเราอบแล้วเราจะเอาสีของดอกไม้สีสันเนี่ยค่ะใส่ลงไปเข้าตู้อบนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะให้เราใส่สีสันของดอกไม้เลยค่ะใส่ทับตรงนี้นะคะที่เราทำเลเยอร์ที่2ข้างบนเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะดอกไม้เขาก็จะเห็นเป็นสีแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เขาจะไม่เห็นเป็นสีให้เราทำทับไปเลยนะคะทำสีหนึ่งก็สีหนึ่งไปเลยนะคะแล้วเราค่อยเช็ดพุกกันทีเดียวเวลาเราจะเริ่มอีกสีต่อไปก็สีอีกสีหนึ่งนะคะสีส้มโอเคค่ะก็เข้าตู้อบนะคะต่อไปนะคะเราจะทำให้เขาดอกไม้อีกชั้นหนึ่งนะคะเหมือนทับกันนะคะเราจะทาตัวเจลหนึบนะคะเพื่อให้เขามีอีกเลเยอร์หนึ่งนะคะโอเคค่ะเข้าตู้อบนะคะตอนนี้นะคะได้อบตัวเจลหนึบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเช็ดหน้าเล็บนะคะให้ความมันของเจลหนึบเขาออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเพ้นสีขาวโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาเพ้นกันนะคะเหมือนเดิมเราจะตักสีจากกระปุกเนี่ยค่ะมาวางที่ถาดสีคราวนี้ก็เพ้นดอกไม้อีกสักชั้นหนึ่งนะคะก็เอาประมาณนี่ค่ะกึ่งกลางของอันนี้ก็ได้เนี่ยค่ะแล้วก็จะทำยาวออกไปหน่อยแล้วแต่นะคะใครอยากได้ยาวสั้นเลยก็แล้วแต่นี่ค่ะคือดอกไม้นี่เราก็แบบก็มั่วได้นะคะนี่ค่ะใส่สีเพิ่มอีกได้เดี๋ยวเราเข้าตู้อบนะคะตัวนี้ก็ได้อบแล้วนะคะสีขาวนะคะต่อไปนะคะเราก็มาเติมสีไซรัปนะคะสีดำที่กลางๆดอกไม้เนี่ยค่ะอันนี้เราก็ให้เขาเป็นเหมือนมีมิตินะคะนี่ค่ะทำเสร็จแล้วก็ค่อยๆแต้มออกไปเอาตัวอบนะคะอบก็10วิก็พอค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เราก็มาเติมอบตอนนี้อบแล้วนะคะใช้ลับดำที่ตรงกลางของดอกไม้เสร็จแล้วเรามาเติมเกสรเขานะคะเราจะใช้เป็นสีดำนะคะเอาแต่ปลายๆพุกันนะคะตวัดค่ะตวัดเป็นเหมือนเกสรนะคะเข้าตู้อบนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้เราเพ้นขอบๆนะคะสีดำก่อน เล็บเลยนะคะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้เราดอทสีดำนะคะใช้ไม้ดอทนะคะหัวใหญ่นิดนึงแบบนี้นะคะโอเคเข้าตู้อบนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเติมกากเพชรเขานิดๆหน่อยๆนะคะไม่เยอะนะคะเอาแค่นิดหน่อยให้เขามีวิ้งนะคะเราชอบวิ้งๆนิดนึงถ้าเพื่อนๆว่าเราใส่เยอะไปอย่างเงี้ยเช็ดออกนะคะเวลาเช็ดเนี่ยกากเพชรเขาก็จะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะคะแบบนี้ก็ได้ค่ะบางทีเราใส่เยอะเกินไปกากเพชรเขาก็เหมือนติดเยอะเกินเราอยากได้นิดเดียวเนี่ยค่ะมันก็ยังมีความวิ้งอยู่นะคะเนี่ยค่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าตู้อบนะคะ10วิค่ะติดต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะติดอะไรนะคะให้เราทาตัวกาวเจลนะคะกาวเจลของที่ร้านก็ติดอะไรได้นะคะต่อเล็บได้เราจะติดเป็นตัวนี้นะคะเป็นกากเพชรเล็กกว่าสีดำจุดสีดำนิดนึงแล้วก็ติดเพชรนิดนึงก่อนที่เราจะทาเจลหนึบนะคะเราก็มาเติมสีดำนะคะเนี่ยค่ะตรงเกสรเขานะคะกดแล้วก็ลากนิดหน่อยพอนะคะไม่ต้องเยอะต่อไปนะคะทาตัวเจลหนึบนะคะตัวเจลหนึบเนี่ยนะคะเขาจะช่วยให้สีที่เราเพ้นนะคะหรือว่าตัวกาวอะไรที่เราทาแล้วก็เขาเป็นนูนๆขึ้นมานิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาจะเรียบนะคะก่อนที่เราจะทาท็อปเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้าเราไปทาท็อปเลยอาจจะเป็นขรุขระได้นะคะช่วยเขาเรียบนิดนึงก่อนเข้าตู้อบ เดี๋ยวสองเล็บนี้นะคะก่อนที่เราจะเข้าตู้อบเนี่ยเราจะเช็ดหน้าเล็บพอก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าตู้อบสองเล็บนี้นะคะเราจะเช็ดเนี่ยค่ะเพชรข้างบนเพชรเขานะคะเขาจะได้เห็นเหลี่ยมเงาเงาวิ้งวิ้งนะคะต่อไปนะคะทาตัวท็อปเลยค่ะตัวท็อปนะคะเวลาทาท็อปลูกค้าก็ทาหนานิดนึงนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาเช็คหน้าเล็บเขาอีกรอบนึงนะคะว่าเขามีเหมือนตะปุ่มตะป่ำโรคประจันหรือเปล่าด้วยนะคะเพราะว่าถึงแม้เราจะทาเจลหนึบไปแล้วแต่ถ้าเกิดเขาเป็นตะปุ่มตะป่ำเนี่ยมันก็ไม่เรียบนะคะตอนนี้นะคะได้อบตัวท็อปแล้วนะคะเราก็มาดูนะคะว่าเขามีเหมือนลูกคลื่นหรือเปล่านะคะแล้วก็ทำการถ้าเกิดว่าเขามีเป็นลูกคลื่นนะคะแล้วก็บัฟหน้าเล็บนะคะด้วยตะไบบัฟนะคะหน้าหยาบน้อยนะคะนี่ค่ะค่อยๆบัฟไปหลังจากบัฟนะคะเราก็ต้องปัดฝุ่นนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เช็ดหน้าเล็บนะคะเช็ดฝุ่นด้วยแอลกอฮอล์หรือคลีนซิ่งนะคะเขาก็จะเรียบขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทาตัวท็อปต่อได้เลยค่ะเข้าตู้อบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเล็บลายดอกไม้นะคะก็แอบน่ารักเซ็กซี่ผสมกันนะคะก็นี่ก็เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆทำดอกเล็กดอกใหญ่ยังไงก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะอันนี้ก็ทำไม่ยากนะคะแต่ก็มีหลายเลเยอร์อยู่นะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube นะคะ Nano Nail DIY นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ